เปิดราคาปิดเกาะโรงแรม6ดาวที่เจนนี่มิกกี้จัดปาร์ตี้งานแต่งงานนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณได้ถือเลิก9โมง9นาทีเข้าสมรสกับมิกกี้นนท์อัลพาธบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีญาติผู้ใหญ่สมาชิกครอบครัวเพื่อนสนิทร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและพิมเพ็ญเวชชาชีวะภรรยาพร้อมด้วยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนายประวิตรมาลีนนท์เป็นประธานโดยเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาได้จัดพิธีมั่นจดทะเบียนและรดน้ำสังที่เบเนดิกต์สตูดิโอโดยเป็นงานเลี้ยงสำหรับแขกผู้ใหญ่ครอบครัวและคนใกล้ชิดเท่านั้นผู้สื่อข่าวยังได้รายงานอีกว่าหลังจัดงานแต่งงานแบบคริสต์อย่างโรแมนติกที่เบเนดิกต์สตูดิโอเจนนี่มิกกี้ก็ยังได้ปิดเกาะจัดปาร์ตี้ในคืนวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการปิดเกาะฟานซึ่งตั้งอยู่ใกล้หาดเชิงมนหมู่เกาะสมุยโดยเข้าพักที่เคฟฟานโฮเทลระดับ6ดาวและเป็นที่พักบนเกาะส่วนตัวแห่งเดียวในประเทศไทยสำหรับการปิดเกาะจัดปาร์ตี้ในครั้งนี้ต้องควักเงินไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทเป็นค่าที่พักซึ่งยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดงานอื่นๆก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ยังได้มาถ่ายพรีเวดดิ้งที่เคฟฟานแห่งนี้เหมือนกันอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ